ประเด็นของไทยรักษาชาติกันบ้างนะคะเมื่อช่วงเย็นๆบ่ายๆก็มีข่าวออกมาว่าทางกกตมีมติสั่งยุบพักไทยรักษาชาตินะคะได้รับการยืนยันจากกกตแล้วนะคะว่ายังไม่มีมติดังกล่าวเพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะตอนนี้ยังไม่มีผลสรุปในเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอย่างที่บอกกันไปค่ะมีการเสนอข่าวว่ากกตนมีมติส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพักไทยรักษาชาติจากกรณีที่มีการเสนอชื่อคน,นดิเดตนายกม เข้าข่ายผิดพรบว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ2การกระทําเป็นปฏิปักษ์นะคะต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อนหน้านี้กกตเขามีแนวทางนะคะรายงานข่าวแจ้งว่าอย่างนั้นนะคะว่าจะมีแนวทางในการตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานแต่การประชุมวันนี้เองเนี่ยนะคะก็เห็นว่าตามมาตรา92วงเล็บ2พรบพักการเมืองใช้คําว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลัก ฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทาการดังกล่าวให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพ,พักการเมืองนั้นย้ํานะครับว่าข่าวที่ออกมาในช่วงเย็นที่ผ่านมาว่ากกตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพ,พักไทยรักษาชาติเป็นรายงานข่าวนะครับยังไม่มีการยืนยันจากกกตอ,อย่างเป็นทางการนะครับข่าวนี้เป็นประเด็นที่ถูกสื่อมวลชนนําไปเสนอแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับกกตอ,ออกเป็นเพรสลีลิส เป็นออกเป็นเป็นเป็นถแถลงการาระนะครับชี้แจงสั้นๆว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับว่ามติกกตสั่งยุบพักไทยรักษาชาติสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่าประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วจะถแถลงข่าวให้ทราบ ต่อไปณตอนนี้ยังไม่มีนะครับใช่ค่ะเพราะว่าก็มีรายงานข่าวมานะคะว่าหลังจากมีกระแสดังกล่าวนี้นะคะทางกะกะตอเองเนี่ยก็มีการเ,เปิดเผยออกมานะคะเพราะว่าคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตชี้แจงผ่านไลน์มายังผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าฝากเรียนทุกท่านที่รออยู่ด้วยรออยู่ด้วยนะคะว่ากําลังพิจารณาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จถ้าผมหรือเลขาไม่ได้ให้ข่าวการุณาอย่าถือว่าเป็นข่าวจริงนะอย่างน้อยที่สุดถ้าการพิจารณาแล้วเสร็จจะเรียนให้ทราบ ไม่ใช่แถลงข่าวก็เป็นเพรสิรีท่านบอกแบบนั้นนะคะส่วนนี้คือทางร้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักไทยรักษาชาติปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับและก็เปิดใจน้อมรับพระราชองค์การไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมย้ําว่าทําทุกอย่างด้วยเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจดีอยากเห็นบ้านเมืองมีอนาคตที่ดีให้กับประชาชนวันนี้เป็นการเรียกประชุมกรรมการบริหารพักเพื่อวางแผนหาเสียงและเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้งต่อไปพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักชุดใหญ่อีกครั้ง และไม่กังวลว่าพักจะถูกยุบหรือไม่ครับขอน้อมรับพระราชองค์การนะครับไว้เหนือเก้านะครับเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์นะครับจากที่มีมติของกกตเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ไม่ประกาศรายชื่อแคนดิเดตของพักไทยรักษาชาตินะครับในส่วนของนายรัฐมนตรีนั้น พวกเราก็ถือว่าเมื่อมีม,มติออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นข้อยุติซึ่งก็เรียนว่าเราเองก็ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆนะครับเพราะเราเองได้ถแถลงในเรื่องของการน้อมรับพระราชอ,องการไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปก็จะต้องเดินหน้าในการที่จะเดินสู่สนามเลือกตั้งมหาเสียงนะครับอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยก็เตรียมมาเพื่อเรียกประชุมทางคณะกรรมการบริหารพักเพื่อที่วางแผนแล้วก็กําหนดท่าทีในการเดินเพราะว่า เราเองในฐานะพักการเมืองก็มีภาระหน้าที่สําคัญต่อพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อสมาชิกของพักผู้สมัครของพักซึ่งวันนี้เนี่ยการทํางานการเมืองนั้นไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ ตลอดทั้งวันวันนี้มีข่าวลือนะคะว่าร้อยโทปีชาพลเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปแล้ววันนี้มาปรากฏตัวให้เห็นแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะในมุมของนายพงเ์เกษมสัตยาประเสริฐโคศกพักไทยรักษาชาตินะคะอบอกว่ากรรมการบริหารพักเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์จากกรกะตวันพรุ่งนี้ค่ะประมาณ9ก้าโมงเช้าคณะทํางานฝ่ายกฎหมายโดยนายสุรชัยชินชัยนะคะจะไปยื่นหนังสือต่อกรกะตกรณีที่มีข่าวบอกว่ากรกะตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญยุติพักไทยรักษาชาติเพื่อจะขอโอกาสในการใช้สิทธิ์ตาม ัาธรรมนูญชี้แจงแสดงเหตุผลข้อเท็จจริงรวมถึงข้อกฎหมายแล้วก็จะใช้สิทธิ์ในการอ้างพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยนะคะพรุ่งนี้คณะกรรมการบริหารของพักจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการสัญหาของพักแต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะร่วมประชุมด้วยหรือเปล่าอยู่ระหว่างการประสานงานกันอยู่นะครับ